สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้สั่งสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับผมว่าผมยังไม่บอกนะครับว่ามันคืออะไรก็มาดูพร้อมกันเลยว่ามันคืออะไรนะครับผมได้สั่งเจ้านี่มานะครับผมก็ไปแกะกันเลยนะครับว่าข้างในมันคืออะไรไปกันข้างในนะครับผมสิ่งนั้นก็คือพัดลมสำหรับเกมเมอร์นะครับผม F18 นะครับ Made in China นะครับผม Ice Cream Phone Color F18 นะครับผมก็ผมได้สั่งมาที่เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าเวลาผมเล่นเนี่ยและเวลาผมอ่านหน้าจอมันทำให้เครื่องมันร้อนนะครับผมอาจจะมีกระตุกบางช่วงนะครับทำให้ผมไม่สามารถยิงคิวได้เยอะๆได้นะครับผมเลยสั่งมาแล้วนะครับผมไปกันมาแล้วนะครับผมมาแล้วมาดูกันว่าข้างในคือนี่มาดูกันนะครับว่ามาเทสกันนะครับว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคนี่นะครับสภาพเป็นอย่างนี้นะครับผมก็สวยใช้ได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดพัดลมนะครับผมโอเคไปกันก็มีคู่มือการใช้งานนะครับผมแต่มันเป็นภาษาจีนนะแล้วภาษาอังกฤษถึงผมจะอ่านภาษาอังกฤษออกแต่ผมก็ไม่อ่านมาแล้วผมรู้วิธีใช้แล้วก็ประมาณนี้เลย พร้อมกับสาย USB Type C นะครับผมย้ำว่า Type C นะครับผมเรามาเสียบกันดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าไปกันเราจะลองเสียบกันแล้วนะครับผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วไปกันจะได้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมุนแล้วครับหมุนแล้วได้แล้วนะได้แล้วนะสีมาแล้วเฮ้ยเป็นสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมอุ้ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันเย็นมากอุ้ยเย็นมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือสวยอ่ะสวยมากสวยมากนะครับผมโอ้โหนี่สีเปลี่ยนไปมานะครับผมสวยมากมาดูด้านนี้กันนะครับผมอุ้ยร้อนมากมันไม่ใช่เย็นมากผมรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันเย็นขึ้นมากเลยนะครับผมก็ลองมาเทสกับเกมกันอุ้ยมีสีสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยโอเคนะครับผมโอเคเลยเรามาเทสกับ iPhone X กันนะครับผมไปกันก็ผมจะลองมาเทสดูนะครับผมโอเคผมจะไป1.4เลยนะก็สีหน้าตาเวลาใส่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยใช้กับ iPhone X นะครับผมก็อาจจะดูใหญ่ไปหน่อยนะครับผมแต่ก็ใช้ได้เลยนะครับสีจะเปลี่ยนไปได้นะสีสวยมากเลยแต่ตอนนี้แน่ๆเห็นไหมเปลี่ยนสีไปแล้วมาลองดูกันว่าปรับภาพสุดอ่ะปรับภาพสุดเลยนะครับเนี่ยแล้วผมจะเริ่มทำการอัดคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมว่ามันจะเกิดการหน่วงไหมจะเกิดอุ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนแรงแกนมาสเตอร์อ่ะไม่ผมงงมากเลยนะครับผมเกิดอะไรขึ้นผมไม่มีที่ถ่ายรูปอ่ะเพื่อนผมไปเป็นแกนมาสเตอร์ได้ไงไม่รู้นะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องบินแล้วนะครับผมก็ผมจะทำการเริ่มอ่านหน้าจอเลยนะครับผมสู้สมรภูมิเอาตัวรอดอ่านหน้าจอและเปิดภาพสูงสุดนะครับผมแน่นอนนะครับว่าเล่นไปนานๆต้องมีการเกิดการหน่วงและการกระตุกแน่ๆนะครับผมแต่ผมมีอุปกรณ์ช่วยนะครับผมลองมาลองดูกันว่าจะเกิดหน่วงหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยผมจะลงบีมาซากินะอันนี้ปรับภาพสูงสุดนะครับผมมีคนลงก่อนแล้วนะครับผมไม่รู้ผมจะสู้ได้ไหมเพราะว่าผมเล่น1.4นะผมจะลงป้อมนี้เลยอะไรอ่ะไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณนี่คืออะไรผมเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่นะครับผมก็ยังเลื่อนๆอยู่นะฮะยังเลื่อนๆอยู่ยังเลื่อนๆอยู่นะครับผมเดินสี่โอเคไม่มีสัญญาณนี่คือหมายความว่าอะไรครับผมไม่แน่ใจไม่ตายนะครับผมระบบ4ยิงค่อนข้างยากนะอุ๊ย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 ผมเกือบตายนะร
้มหนึ่งนะเข้ามาล้มหนึ่งต่อไปล้มสองนะล้มสองเจอยาละเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการรีวิวครั้งนี้นะครับก็ถือว่าโอเคไปได้ราคาอยู่ที่300 บาทก็ไปดูตามเว็บนั้นเลยราคาแต่ที่จะไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามช่อง The Max ไม่ใช่อย่าลืมติดตามช่อง Nelson Channel แล้วก็ช่องไม่มีสาระผม TikTok ถึง 50,000 ผู้ติดตามผมจะแจกเพชรนะครับผมก็อย่าลืมติดตามไปติดตามกันเยอะๆนะครับผมตอนนี้ 28,000 ผู้ติดตามแล้วนะครับผมขึ้นเยอะๆนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย